สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยกับดิฉันกมลวรรณตรีพงศ์ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกสิทธิ์จิรโรจน์เวลา 17:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกสิทธิ์จิรโรจน์ณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนพลเอกสิทธิ์จิรโรจน์เกิดเมื่อวันที่25 เมษายน 2463เป็นบุตรชายของนายสกลและนางสร้อยจิรโรจน์จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดรางบัวระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์โดยเข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อนพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่21และวิทยาลัยการทัพบกรุ่นที่5เริ่มเข้ารับราชการทหารเมื่อปี2483เป็นผู้บังคับหมวดโดยมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาตามลำดับจนเป็นผู้ช่วยทูตทหารบกประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเป็นอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเจ้ากรมยุทธการทหารบกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเสนาธิการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารบกจนกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมอีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงจวบจิรโรจน์มีบุตรธิดา4คนพลเอกสิทธิ์จิรโรจน์ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2553สิริอายุรวม89ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้ชุมชนไทยและนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสเฝ้าวันที่18กันยายนพุทธศักราช2553เวลา 15:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จลงพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ณห้องปอมปาดูโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระวโรกาสให้นายวีรพันธ์วัชราธิตเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสนำคณะชุมชนไทยและนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพระพุทธเจ้าชุมชนไทยในฝรั่งเศสมีคนไทยที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศสอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 8,091 คนคนไทยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในกรุงปารีสและกระจายอยู่ในหัวเมืองต่างๆของฝรั่งเศสอาทิเมืองลียงมักเซย์บอกโดและลิวประกอบอาชีพด้านธุรกิจอาหารไทยธุรกิจนวดแผนไทยพ่อครัวแม่ครัวและอาชีพที่ใช้แรงงานฝีมือต่างๆอาทิตัดเย็บเสื้อผ้าและก่อสร้างด้วยคนไทยในฝรั่งเศสได้รวมตัวกันเป็นสมาคมคนไทยในฝรั่งเศสดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นความเข้มแข็งตลอดจนส่งเสริมเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศสส่วนนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสขณะนี้มีจำนวนกว่า200คนส่วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และศิลปกรรมกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ตามลำดับในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงขับร้องพร้อมกับทรงกู่เจิงจำนวน2เพลงในเพลงยามเย็นและเพลงลั่วฮวาเฟและทรงกู่เจิงเพลงระบำเผาอี้พระราชทานแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พร้อมด้วยผู้ร่วมเข้าเฝ้าทุกคนเพลงลั่วฮวาเฟนี้ฮ่องเต้องค์สุดท้ายของราชวงศ์ถังของจีนเป็นผู้แต่งของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้พร้อมใจกันทำบุญร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
พื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งผู้บริจาคจะได้รับพระราชทานสร้อยฝีพระหัตถ์จากการถักร้อยสร้อยรักเป็นของที่ระลึกซึ่งปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงพัฒนารูปแบบการถักร้อยสร้อยรักโดยทรงนำเพชรที่ออกแบบเป็นรูปทรงต่างๆอาทิรูปหัวใจผลไม้และสัตว์ชนิดต่างๆมาตกแต่งประดับด้วยพระนามจอพอกับสร้อยข้อมือสร้อยคอตุ้มหูและเข็มกลัดเป็นชุดเครื่องประดับสตรีที่มีความงดงามและมีค่าแตกต่างจากท้องตลาดซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโอกาสนี้ทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการแพทย์เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่คนยากคนจนในจังหวัดต่างๆของพอ.สว.อีกทั้งยังทรงหาแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเนื่องจากปัจจุบันมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งซึ่งจากการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พบว่ามีผู้ป่วยในภาคอีสานเป็นมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีจำนวนมากจึงทรงค้นคว้าและทรงจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาคนไข้โรคมะเร็งโดยเฉพาะและครบวงจรแม้คนไข้ไม่มีเงินก็ยังทรงรักษาเราเป็นโรงพยาบาลมะเร็งที่ครบวงจรคือว่าถ้าคนไข้คนไหนที่หนักมากแต่ไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแล้วอยากอยู่บ้านมากกว่าเราก็มีบริการส่งพยาบาลไปดูแลถึงบ้านโดยที่มีแพทย์มาเยี่ยมอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งทำอย่างนี้ก็คือว่าโรงพยาบาลอื่นไม่ค่อยมีบริการนี้แต่เรามีบริการนี้ให้ก็หวังว่าโรงพยาบาลของเราจะช่วยผู้ป่วยได้ไม่มากก็น้อยและก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกทีนึงที่ช่วยสนับสนุนโครงการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้ท่านตะกอนนี้ต้องขับรถมาแต่ไกลพร้อมกันนี้ยังทรงเล่าถึงพระพลานามัยที่แข็งแรงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินออกกำลังและทรงปั่นจักรยานอยู่กับที่โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประทับอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน